ชามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระนุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในขณะนี้ทุกท่านณขณะนี้กระผมอาตมาภาพกำลังทำการไลฟ์สดงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณกิติศักดิ์กิติยุทโธอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตอดีตผู้อำนวยการจิตภาวนวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีซึ่งในขณะนี้นะเป็นช่วงเวลาของการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้วันออกเมนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าวาดวัดราชโอรสารามเวระอันนี้สิทธาปัตตังสัมมาทิยามิอัคคินาทานาเวระอันนี้สิทธาปัตตังสัมมาทิยามิในวันนี้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมพระพุทธศักราช2567เป็นวันบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพณชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงการแสดงพระธรรมเทศนาตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้หลังจากนั้นพระสงฆ์10รูปจะสวดพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลโดยลำดับในเวลาช่วงบ่ายนั้นเวลา13นาฬิกาก็จะได้เคลื่อนสรีระสังขารของท่านเจ้าคุณพระเทพวิทยาปัญญาคุณนั้นไปยังชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารสืบต่อไปที่10ปันสองจุดชุดเครื่องของน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณพระเทพวิทยาปัญญาคุณได้จัดได้ฟังพระธรรมเทศนาพระยุพันธ์
ชิราธิบดีอธิบดีสมวัดมหาธาตุเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศิษย์ตลอดถึงคณะญาติโยมที่มีความร่มนับถือในพระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณกิตติพระมหาเถระได้มีสมานฉันท์พร้อมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลออกเวรพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมาท่าและอดีตผู้อำนวยการอินทภาวันวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2548และเก็บศพไว้ที่อินทภาวันนัดมาเกือบ20ปีนัทวุฒินับเป็นมหากรุณาธิคุณต่อพระเดชพระคุณผู้มรณภาพเป็นอย่างยิ่งที่วัดมาท่ารับภาระอันสำคัญยิ่งจัดงานให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีสมเกียรติสมภาคสมภูมิของผู้มรณภาพเพราะพระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณเป็นพระที่มีชื่อเสียงสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อวัดมาท่าต่อพระศาสนาและต่อคณะสงฆ์ตลอดถึงญาติโยมมายาวนานเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปชีวิตและผลงานของพระเดชพระคุณนั้นโด่งดังปรากฏผลชัดเจนดำรงอยู่เป็นสักขีพยานจนถึงปัจจุบันปฏิปทาของพระเดชพระคุณซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมีหลายประการเช่นเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงเป็นผู้เสียสละสูงปฏิปทาเช่นนี้จะได้แสดงเป็นลำดับไปพระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าท่านเจ้าคุณกิตติพุทโธบ้างอาจารย์กิตติพุทโธบ้างหรือแม้จะเรียกสั้นๆว่าท่านกิตติพุทโธก็รู้และยอมรับกันว่าหมายถึงใครท่านถือกำเนิดที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านบางเลนมีโอกาสได้เรียนวิชาธรรมกายกับพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสมแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2500เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกแล้วได้ขนขวายไปเรียนอภิธรรมที่โรงเรียนอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนอภิธรรมจึงย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุและได้เรียนธรรมวีพุทธศาสนาเช่นคำพีมูลกระจายคำพีวิสุทธิมรรคคำพีอภิธรรมมัคคสังฆากับพระเถระชาวพม่าและพระครูประกาศสมาธิคุณแห่งวัดมหาธาตุพร้อมเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระเถระชาวพม่าทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเชี่ยวชาญลึกซึ้งจนสามารถพัฒนาการเป็นนักพูดนักสอนนักประพันธ์เรื่องพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมทำให้กลายเป็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณที่เด่นชัดดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงเป็นผู้เสียสละสูงปฏิปทาของท่านอาจารย์กิตติพุทโธที่ว่าเป็นผู้มีความมั่นใจสูงนั้นคือท่านอาจารย์เป็นนักพูดเป็นนักสอนเป็นนักศึกษามาตั้งแต่ก่อนบวชมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาพระพุทธศาสนาสาขาต่างๆหลายรูปแบบจึงกลายเป็นนักคิดนักค้นคว้า
มีวิสัยทัศน์ว่าไรคิดแปลกแตกต่างจากพระจากคนทั่วไปเมื่อคิดจะทำอะไรและลงมือทำแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจโดยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำมีผลดีมีผลประโยชน์เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามความเชื่อมั่นนี้จะเป็นศรัทธาคือความเชื่อเพราะมีศรัทธาเชื่อมั่นจึงมีความมั่นใจเพราะมั่นใจจึงทำให้เกิดความสำเร็จผลตามพระพุทธนิพนธ์ที่ตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิปิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้งานสำคัญที่ท่านอาจารย์กิตติวุฒโธได้ทำด้วยความมั่นใจและตั้งใจอย่างสูงคือโครงการหน่วยพัฒนาการทางจิตโดยนิมนต์พระที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตัวเองและนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาวัดไปพัฒนาการมณะสงฆ์ในพื้นที่ของตนได้จัดทำเป็นโครงการขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมลงทุนลงแรงทุ่มเทไปกับโครงการนี้หลายสิบปีทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจคือแต่ละปีมีพระที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า500รูปพระที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมแล้วนับหมื่นรูปต่อมาได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งในทางปกครองเช่นเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดและได้นำความรู้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัดแรงมหาศาลด้วยความมั่นใจว่ามีผลดีแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นทุกประการปฏิปทาของท่านอาจารย์ในอย่างหนึ่งคือมีความกล้าหาญอย่างสูงเราคือเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดเมื่อคิดได้แล้วก็มีความมั่นใจที่จะทำเมื่อมั่นใจแล้วก็กล้าลงมือทำกล้าลงทุนโดยแรงกล้าพุ่งเทอันความกล้าลงมือทำนั้นทางศาสนาเรียกว่าวิริยะจัดเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จหากคิดได้และมีความมั่นใจอย่างไรแต่ไม่กล้าลงมือทำก็ไม่เกิดผลอันใดท่านอาจารย์เป็นผู้มีใจกล้าเป็นคนดีกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียเรื่องบางอย่างที่คิดหรือลงมือทำทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมในหมู่คณะก็กล้าเสียทำลงไปเมื่อมีผลตอบแทนออกมาเป็นลบไม่เป็นบวกจากที่คิดก็แก้ไขไปอย่างเช่นมีเรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมากในสังคมสมัยนั้นคือท่านอาจารย์ไปพูดขึ้นว่าข้าคอมมิวนิสต์ไม่ผ่านวาทะนี้กลายเป็นวาทะที่ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นแต่คนที่มีความคิดไปในทางนั้นโดยโต้แย้งขึ้นว่าท่านแสดงธรรมะไปเพราะไปตีความวาทะนั้นว่าการฆ่าคนที่นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่เป็นบาปอะไรทั้งที่เจตนาของท่านที่เทศน์นั้นก็ต้องการบอกให้รู้ว่าคำว่าคอมมิวนิสต์นั้นหมายถึงลัทธิหรือคำสอนที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิการฆ่าคอมมิวนิสต์ในความหมายของท่านคือการฆ่าลัทธิที่เห็นผิดนั้นออกไปจากจิตใจถ้าทำได้ก็ไม่ผ่านตรงตามหลักคำสอนในศาสนาที่สอนให้ละให้ข้ามมิจฉาทิฏฐิออกไปจากจิตใจความกล้าในการเทศนาหรือในการกระทำทำนองนี้ของท่านอาจารย์ทำให้มีเรื่องครั้งในชีวิตของท่านแต่ย่อมถือได้ว่าท่านอาจารย์มีความกล้าในใจอย่างล้นเหลือจึงสามารถสร้างสรรค์งานให้เกิดเป็นรูปธรรมไว้ได้มากปฏิปทาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของท่านอาจารย์ค
คือความเสียสละย่อมกล่าวได้เต็มปากว่าท่านอาจารย์เป็นนักเสียสละตัวยนต์เสียสละในที่นี้หมายถึงเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำให้คนอื่นได้รับความสุขได้พ้นจากความลำบากทำให้คนอื่นเจริญก้าวหน้าลักษณะสำคัญของผู้เสียสละคือมีเพื่อให้ได้เพื่อแก่แบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่คุณลักษณะของผู้เสียสละประการต้นที่ว่ามีเพื่อให้นั้นหมายความว่านักเสียสละนั้นจะมีอะไรก็ตามก็มีเพื่อที่จะให้แก่คนอื่นต่อไปไม่ใช่มีเพื่อตัวเองจุดเดียวไม่ใช่มีเพื่อเก็บหรือมีไว้ใช้เฉพาะตัวหรือพวกพ้องของตัวเท่านั้นหากแต่มีน้ำใจคิดเพื่อเฟื้อถึงไปถึงคนอื่นด้วยเช่นมีความรู้ก็อยากถ่ายทอดความรู้ของตนแก่คนอื่นไม่หวงแหนให้ตนเองความรู้ไม่ปิดบังความรู้ตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรก็อยากที่จะให้คนอื่นมีความสามารถอย่างตรงกันดังนี้เป็นต้นนักเสียสละจึงไม่มีสิ่งของอะไรที่เก็บไว้กินเก็บไว้ใช้มากมายจนเกินความจำเป็นมีเพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดเท่านั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นพ่อแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกๆกินยอมไม่ซื้อของกินของใช้ที่ดีๆเพื่อตัวเองเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียนหรือซื้อหาของกินของใช้ที่ถูกต้องการโดยที่สุดแม้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหาได้และเก็บไว้นั้นก็เพื่อยกให้แก่ลูกในโอกาสอันสมควรนั่นเองการที่พ่อแม่ทำประโยชน์ให้แก่ลูกๆเช่นนี้แม้จะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พ่อแม่ก็สมควรยกย่องได้ว่าเป็นนักเสียสละที่สำคัญดังนั้นการมีเพื่อให้จึงจัดเป็นคุณลักษณะของนักเสียสละอย่างหนึ่งลักษณะของนักเสียสละก็ที่ว่าได้เพื่อแก่หมายความว่าคนที่ชอบเสียสละนั้นไม่ตระหนี่ไม่เสียดายเมื่อได้อะไรมาต้องคิดถึงคนอื่นเสมอคิดที่จะให้แก่คนอื่นต่อคิดแบ่งปันสิ่งที่ได้มาเพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากสิ่งของนั้นคนที่เป็นนักเสียสละประเภทได้เพื่อแก่นั้นชอบเชิญชวนให้คนอื่นนำของที่ตนได้มาไปกินไปใช้ไม่ตระหนี่หวงแหนจะกินพอใจจะยินดีพอใจและชื่นใจเมื่อคนอื่นได้กินได้ใช้ของที่ตนแจกไปนักเสียสละที่มีลักษณะมีเพื่อให้และได้เพื่อแจกนั้นย่อมไม่อิ่มในการให้ในการแจกยิ่งมีก็จะยิ่งให้ยิ่งได้ก็จะยิ่งแจกและเป็นเรื่องที่น่าแปลกอัศจรรย์คือผู้ที่ยิ่งมีก็ยิ่งให้และผู้ที่ยิ่งได้ก็ยิ่งแก่แบบนี้จะได้รับผลตอบแทนทางตาเห็นคือยิ่งแก่ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีกล่าวคือแก่เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดมีมาให้แก่อยู่เรื่อยๆไม่อัตคัดขัดสนไม่จนไม่ยากเพราะผู้คนทั่วไปเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนมีจิตใจงดงามชอบให้ชอบแก่เมื่อมีสิ่งของหรือทรัพย์อะไรก็นำมามอบให้เพื่อให้ได้แก่ให้ได้แบ่งปันจึงมีสิ่งของสำหรับให้สำหรับแก่ไว้ไม่มีวันหมดเหมือนกับบ่อน้ำซึ่งจะวิทวักตักชวนออกไปเท่าไหร่น้ำใหม่ก็ไหลเข้ามาแทนที่ไม่มีวันแห้งนั้นแม้ท่านอาจารย์กิตติวุฒโธก็เป็นนักเสียสละในลักษณะนี้เช่นกันเป็นผู้มีความรู้ก็ไม่เสียดายความรู้แนะนำสั่งสอนญาติโยมให้รู้ให้เข้าใจธรรมะเหมือนตนมีกำลังกายกำลังใจอย่างไรก็เสียสละ
ให้ไปกับงานที่ตัวเองคิดและดำเนินการเรียกว่าเสียสละร่ำไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตลักษณะของนักเสียสละประการที่ว่าแบกเพื่อสบายนั้นหมายความว่านักเสียสละนั้นชอบบำเพ็ญประโยชน์คนที่ชอบอย่างนี้จะเป็นคนไม่ตระหนี่แลไม่ตระหนี่กำลังยอมรับภาระของผู้อื่นมาเป็นของตนยอมแบกภาระซึ่งแม้บางครั้งจะนำไว้เสียเองทั้งนี้เพื่อให้คนอื่นสบายไม่ต้องเหนื่อยร้อนเป็นการแบกเบาภาระของคนอื่นลงทั้งที่ภาระนั้นเป็นของคนอื่นเป็นของส่วนรวมแต่เพราะเป็นคนมีน้ำใจไม่ตระหนี่แลจึงยอมรับภาระนั้นไว้เสียเองด้วยความเต็มใจและจัดภาระนั้นให้สำเร็จไปด้วยความเสียสละคนที่ยอมแบกภาระเพื่อให้คนอื่นสบายเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนรักงานมีความรับผิดชอบในงานในหน้าที่ถือว่างานคือชีวิตหายใจเป็นงานมากกว่าอย่างอื่นห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาหาความสุขจากการทำงานมากกว่าหาความสุขจากการกินจากการนอนและการใช้เงินคนที่มีลักษณะแบบเพื่อสบายเช่นนี้ตรงกับคำที่ว่าผู้ปิดทองหลังพระนั่นเองซึ่งลักษณะเช่นนี้มีอยู่ในตัวท่านอาจารย์อินทิพุทโธเต็มตัวท่านยอมแบกภาระทั้งปวงที่เป็นไปตามโครงการเพื่อตนที่ตนสร้างขึ้นและรับผิดชอบเองจึงจัดว่าท่านเป็นนักเสียสละอย่างสูงลักษณะของนักเสียสละประเด็นสุดท้ายที่ว่าตายเพื่ออยู่นั้นจัดว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของนักเสียสละคือตัวเองยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดปลอดภัยเพื่อให้คนอื่นอยู่อย่างเป็นสุขตัวเองยอมลำบากยอมได้ทุกข์ได้ยากและสุดท้ายยอมตายเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดปลอดภัยลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ชัดในบุคคลที่เรายกย่องกันว่าวีรบุรุษวีรสตรีหรือเรานักรบเราทหารเราตำรวจผู้กล้าทั้งหลายโดยที่สุดแม้เราอาสาสมัครที่ยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายยอมเสียสละความสุขส่วนตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นตามป่าเขาลำเนาไรตามชนบทที่ยากไร้ตามแดนกันดารหรือผู้เสี่ยงชีวิตผู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบเหตุต่างๆบุคคลเหล่านี้จัดว่าเป็นนักเสียสละที่มีลักษณะตายเพื่ออยู่ทั้งสิ้นท่านอาจารย์กิตติวุฒโธเป็นพระมหาเถระที่เพียรพร้อมด้วยคุณลักษณะสำคัญดังแสดงมาคือเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้มีความเพียรสูงและเป็นนักเสียสละอย่างสูงโดยประกอบด้วยคุณลักษณะคือมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายและตายเพื่ออยู่เป็นที่ประจักษ์ผู้มีปฏิปทาและปฏิบัติได้เช่นนี้จัดว่าได้สร้างสรรค์ความดีที่เป็นประโยชน์อันทำได้ยากไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งต่อมาจะได้ทำหรือไม่ได้ทำอีกเพราะมีอายุมากขึ้นกำลังวังชาลดถอยลงหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อาจทำอย่างนั้นได้หรือได้ขึ้นชีพไปก่อนก็ตามบุคคลนั้นย่อมเหมาะควรที่จะได้รับการยกย่องนับถือได้รับการบูชาและได้รับการเลื่อนขึ้นตลอดไปข้อนี้เป็นไปตามพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาอัสสาโรหชาดกคุณทักษิกาที่เชิญมาเป็นเกศปรากฏเบื้องต้นเทศนาว่าโยภูเตกะตะปะระยาโนเป็นอาทิซึ่งท่านผู้รู้ได้แปลเป็นความภาษาว่าบุคคลใดเคยทำคุณความดีซึ่งทำได้ยากไว้ต่อมาบุคคลนั้นจะทำหรือไม่ได้ทำอีกก็ตาม
ย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาโดยส่วนเดียวดังนี้พระบาลีบทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้เป็นผู้ไม่ประมาทพยายามสร้างสรรค์คุณความดีอันเป็นประโยชน์เข้าไว้จะมากหรือน้อยก็ตามหากว่าสิ่งที่ทำความดีนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อภูมิและเพื่อความสุขแต่ผู้เหลือใช้ย่อมได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไปแล้วบุคคลนั้นแม้ต่อมาจะไม่ได้ทำเช่นนั้นได้อีกก็สมควรได้รับการบูชาตลอดไปคือสมควรที่คนรุ่นหลังซึ่งได้รับประโยชน์จะพึงบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นย่อมสมควรได้รับความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญและสมควรได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างสมควรสร้างอนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถานไว้เป็นที่ระลึกเมื่อเป็นดังนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้ชาวพุทธเป็นผู้มีใจมั่นคงเชื่อมั่นในคุณความดีและกล้าหาญในการทำความดีทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะทรงมุ่งให้ชาวพุทธเป็นนักเสียสละเพราะการเสียสละด้วยรูปแบบต่างๆเป็นบ่อเกิดแห่งสันติความสงบสุขยุคใดสมัยใดมีคนที่เสียสละมากยุคนั้นสมัยนั้นผู้คนก็จะอยู่กันอย่างสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หวาดสะดุ้งกลัวใครต่างๆไม่ต้องหวาดระแวงกันและกันจะไว้วางใจกันได้ยุคใดสมัยใดมีคนไม่อยากเกื้อกูลกันยุคนั้นสมัยนั้นผู้คนก็จะร้อนนอนทุกข์มีแต่ความคร่ำเครียดหวาดกระดุ้งเป็นนิดหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้และไว้วางใจกันได้ยากจะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันและเอารัดเอาเปรียบกันต่างๆนานาสังคมจะตกอยู่ในลักษณะที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือมีคนเขาจึงเรียกว่าเป็นน้องมีทองเขาจึงเรียกกันว่าเป็นพี่ถ้ามีทั้งเงินทั้งทองเขาจึงยอมให้เป็นทั้งน้องทั้งพี่โลกนี้จึงจะหาความสุขสงบมิได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความเสียสละเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนและประทับให้โลกนี้อยู่กันอย่างสงบสุขอันสันติสุขและสันติภาพและพลารอดภาพที่มนุษย์ใฝ่ฝันกันมาทุกยุคทุกสมัยนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความเสียสละและสร้างสรรค์ความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบบเพื่อสบายได้เพื่ออยู่ดังได้พัฒนามาเพื่อประกาศเช่นนี้พระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณท่านอาจารย์กิติวุฒโธเป็นพระมหาเถระผู้มีปฏิปทาที่น่านับถือเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงและเป็นนักเสียสละอย่างสูงได้สร้างสรรค์ความดีความเป็นประโยชน์แก่วัดแก่พระศาสนาและแก่ประเทศชาติไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตมากมายมหาศาลสร้างสรรค์แบบอย่างสร้างสรรค์พระสงฆ์ให้มีพลังมีความคิดมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัดในการบูรณาคณะไว้เป็นหลักฐานทั่วประเทศชื่อว่าได้ทำคุณงามความดีที่ทำได้ยากไว้ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อมรณภาพแล้วไม่อาจทำต่อไปได้ก็สมควรได้รับการบูชาโดยส่วนเดียวดังได้พรรณนามาด้วยประกาศราชนีอีมินากตาปุเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลปฏิทานามัยที่คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและคณะสิทธิ์ในโครงการพัฒนาการทางจิตตลอดถึงคณะญาติโยมผู้ศรัทธา
ในการศึกษาพระธรรมและคำสอนที่พระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณท่านอาจารย์กิตติวุฒโธได้บรรยายแนะนำสั่งสอนมายาวนานได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลจัดงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์ในโอกาสนี้ขอท่านอาจารย์ได้รับรู้รับทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วได้อนุโมทนาขอบคุณเหล่าคณะสงฆ์คณะศิษย์ที่ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านอาจารย์ในโอกาสนี้และได้สวยบากผลเอ็นอันเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสังกรายภพสมดังเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าภาพตลอดกิจและกิจการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในภูชนาระอัคตาเหมาะสมด้วยเวลาขอยุติธรรมนีปัญหาลงผมไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีประกาศรัชนี
นายท่านมีความขัดแข็งใจในบางประการก็ฝากที่พระเดชพระคุณได้แสดงคำวิการถามพระสักครู่มีอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าในเรื่องของเกี่ยวของการที่มีวาทกรรมนำไปสู่เหตุการณ์ในการเรื่องของบ้านเมืองคนก็นำไปตีความนักการเมืองก็นำไปใช้เป็นเครื่องมือซึ่งความเป็นจริงพระเดชพระคุณก็หมายถึงว่าถ้าความเป็นคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในใจในตัวของเราไม่ใช่เป็นบุคคลแต่ว่าการเมืองก็มันเป็นดีกว่าทำให้นายกในสมัยหนึ่งนั้นเกิดมีปัญหาที่มากมายพอได้พวกคนได้แสดงคำมีคาถาเมื่อสักครู่ก็เป็นที่ประเดิมชัดขาดความสงสัยขึ้นความสบายใจเป็นที่ตั้งว่าผู้บาทของเรานั้นมีความปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติเพื่อประการทั้งปวงการมีจริงของการพระคุณในเป็นการปฏิบัติธรรมในพระเดชพระคุณผมแสดงพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณพระผมพระเชียร์ปัญญาจารย์ครั้งนี้ครับนับว่าเป็นบุญของคณะสงฆ์และก็เป็นบุญของญาติโยมในวันนี้นะครับที่ได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากราชบัณฑิตซึ่งเป็นหนึ่งพระสงฆ์ที่เป็นราชบัณฑิตได้รับการยอมรับพระสงฆ์นั้นยอมรับกันอยู่แล้วเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายบ้านเมืองก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นราชบัณฑิตของประเทศไทยต้องใช้ภูมิสูงความรู้ทุกประการนะครับในส่วนของพระเดชพระคุณองค์ประธานพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิปดีพระเดชพระคุณก็เป็นพระมหาเถรละที่มีเมตตาคุณจะบอกว่าเป็นพระที่กล้าเป็นพระที่อดทนเป็นพระที่เสียสละก็ไม่ผิดนะครับพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระเถระที่มีเมตตาเมตตาก็คือว่ามีความรักมีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนแม้แต่ในพระเดชพระคุณพระเทพปิติปัญญาสุนแม้ว่าจะไปก่อตั้งจิตภาวนาวิทยาลัยแม้จะจากวัดมหาธาตุไปมาแม้จะถึงจากมรณภาพไปถึง19ปีแล้วแต่บัดนี้เมื่อจะประกอบพิธีสลายสรีระร่างก็เมตตาให้อัญเชิญสรีระร่างของพระเดชพระคุณมาตั้งบำเพ็ญกุศลออกเป็นพระราชทานเพลิงศพที่วัดมหาธาตุแล้วก็รับเป็นภาระภุระในนามของวัดมหาธาตุชิวลาภราชสิบ้าชวรพระมหาวิหารนี่ถือว่าเป็นไม่ต่างกันไปแล้วนี้พระเดชพระคุณองค์แสดงพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณพระเชียรปัญญาจากราชบัณฑิตหลังจากที่พระเดชพระคุณได้แสดงพระธรรมเทศนาก็มีศาสนกิจที่จำเป็นจะต้องไปปฏิบัติแต่เมื่อทราบประวัติมหาธาตุนั้นกับพระรัตนาแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างพระเดชพระคุณประเทศกิตติปัญญาคุณหรือว่าหลวงพ่อกิตติพุทโธสมัยที่กระผมอาตมาเป็นเด็กน้อยเป็นสามัญเด็กได้ยินชื่อหลวงพ่อกิตติพุทโธชื่อนี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ฟังแล้วสั่นสะเทือนก็มาคิดว่าวันนี้จะได้รับมอบหมายมาปฏิบัติงานที่พิธีกรในงานออกเป็นพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิตติพุทโธภิกขุการนี้พระมหาเถระหลายรูปก็เมตตาเป็นทางเลี้ยงที่มีอยู่ใกล้ๆพวกเราในวันนี้ก็หลวงพ่อวัดของพิธีมุกก็ได้เมตตาจะทำมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพระเดชพระคุณพระโสดาบัน
วัดวัดโพธิ์ที่มุ่งความบริสุทธิ์ในความสงบเราถวายการเราได้ทุกคนและเราก็ได้ทุกคนหลวงพ่อพระพรหมวัชระเป็นที่กรรมการอาจารย์สมบัติผมเจ้าคณะท่านเจ้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารอินทร์พระอารามเอกุลนะเอกุลหมายถึงว่าวัดชั้นสูงพระจอมมีหลายชั้นแล้วสูงเป็นวัดที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชนิดราชวรมหาวิหารชั้นเอกขึ้นในประเทศไทยมี6วัดนะหนึ่งในนั้นก็คือวัดมหาธาตุของเราในต่อวัดอรุณราชวรารามวัดแจ้งทุกวันนี้ต่างมากต่างชาติชาติไทยก็ตามฝรั่งจีนญี่ปุ่นแต่งขึ้นไทยบางถ่ายภาพกับพระป่าแต่ยังขึ้นชาติมากบองสวรรค์ด้วยก็สาวไทยก็ยังถึงหน้ามาเอาไม่ใช่สาวจีนญี่ปุ่นแขกก็มีฝรั่งเข้ามากกำลังโด่งดังก็เลยทุกคนนั้นก็จะเป็นมือหนึ่งข้ามมาที่ถึงพร้อมด้วยน้ำใจแบบนี้การคณะสงฆ์ในโดยเฉพาะคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมอย่างไรก็เลยทุกคนก็ร่วมกันทำโดยตลอดทันทีกรรมการตำนาปฏิบัติหน้าที่โฆษกของพ่อคุณบอกก็จะมีผลงานของหลวงพ่อใหญ่บริจาคการเลี้ยงทันดอกท่านก็เป็นหลักล้านเลยหลักล้านก็มีสองล้านก็มีโดยเฉพาะรวมสมทบทุนครอบครัวป่าที่ต้องเรียนรู้สองล้านก็มีหนึ่งล้านก็ถึงหลายรายการอันนี้ก็เลยต้องคุยก็คือว่าในพระมหาเจดีย์ที่คุณพร้อมด้วยเมตตาคุณกับพระราชาอย่างมากมาพร้อมกับอาจารย์ก็คือถามผู้ใจเราเชื่อในพระดาวของมูชาของวัดบุญราชวรารามนะครับเป็นสามกายเจ้าพระนางท่าเป็นผู้ที่สนองงานเป็นหนึ่งในท้าบุตรแท้ของหลวงพ่อพระบุญราชวรารามเมธีและก็อีกรูปหนึ่งที่การผมเห็นพระสุโขนะครับนอกจากหลวงพ่อวัดอรุณนอกจากหลวงพ่อวัดโพธิ์ที่มุกจะมีหลวงพ่อเจ้าคณะท่านเป็นหลวงพ่อพระเถระคุณพระธรรมวชิระเมธีเจ้าเก่าว่าพระสงฆ์รัตนาลาราชวรมิหารพระเดชพระคุณนั้นก็ผมว่าธรรมาชอบมากตรงที่ว่าเวลาพระเดชพระคุณจะแสดงพระธรรมเทศนาจะบรรยายหรือว่าจะให้บอกว่าเก่าส้มโอชัยโยธาท่านมีวาทศิลป์แล้วก็จังหวะในการพูดที่ฟังแล้วอยากจะฟังต่อเรื่อยๆจะไปฟังพูดแสดงฉากฉานแล้วก็เป็นจังหวะสมมาเป็นหนึ่งพระมหาเถระที่มีภูมิคุ้มภูมิธรรมแล้วก็มีการถ่ายทอดที่เป็นมีธรรมะเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์สงฆ์สมณะสังฆ์ที่กราบพระธรรมาส่วนพระพุทธองค์ก็บอกในเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับท่านนี้อาจว่ามีปัญชาจากกระทรวงมหาดไทยหรือว่าพระเดชพระคุณพระนางวชิราธิบดีได้รับสนองงานสั่งการมาเป็นประจำไปบำรุงพระเทระพร้อมที่จะประกอบพิธีก็จะได้ประกอบพิธีกับเวลาก็จะมีสมควรทั้งนี้สำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปที่กล่าวพระธรรมนาถมาเป็นยะนำบุญเป็นพระสงฆ์ของสำคัญส่วนพระพุทธองค์บำเพ็ญกุศลนี้ผู้ที่ถวายพระเดชพระคุณพระเทพปิติปัญญาคุณเรียกว่าหลวงพ่อกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธภิกขุในสมัยก่อนก็บอกว่ากิตติวุฒโธภิกขุอย่างที่ไหนใครความรู้รุ่นหลังๆมันไม่อาจจะได้มาหายไปพอเราได้ทุกที่มาสิ่งที่หนึ่งก็จะเข้าใจถ้าบอกพระสงฆ์สมณะสักสิบรูปนะครับที่ไปกราบพระธรรมาภิบาลนี้ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สำคัญทั้งสิ้นก็เลยต้องเป็นพระพุทธองค์ปักนะครับก็เลยต้องเป็นพระพุทธองค์ปักนะครับเป็นพระบุตรสาวว่าก็เลยต้องเป็นพระพุทธองค์ก็เชื่อว่าท่านมี
ก็ใส่มาเพื่อความสะอาดและความสวยงามก็เลยทุกคนรักเป็นล้านใช้รักเป็นทีรักอรุณรักใช้ความรักก็เลยทุกคนรักของรักเชียร์รักวันรักของที่พิมพ์ลูกเราไม่ขาดก็เลยทุกคนรักของรักเชียร์ได้ยานรักประวันประวันยิ่งเว้นยิ่งขาดรักประวันไม่ขาดก็เลยทุกคนรักของรักเชียร์รักเป็นทีก็รวมรักประวันรักประวันรักที่ขาดก็เลยทุกคนรักของรักเชียร์รักวันพระไตรปิฎกพระอาลัยหลวงที่เราต้องการประโยชน์ก็เป็นพระคุณพระเทพพระเชียร์พระโพธิ์พระตาหนามาแล้วก็เชิญคุณพระวิเชียรโพธิ์พระตาหลวงพ่อพระนารายณ์สิบรูปนี้เป็นพระสงฆ์สมณะสามเณรพระปรัชญามาเป็นยศดาวเรืองในพิธีสวดพระพุทธมนต์ก็เป็นกุศลร้องเพื่อที่ถวายแด่หลวงพ่อพระเทพพระคุณพระเทพพระปัญญาคุณกิติศักดิ์เป็นที่พุทโธมหาเถรระซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระกัญญาจารย์ราชบัณฑิตวราชวงศาลาราชวรวิหารได้แสดงพระธรรมเทศนาไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้จะเป็นที่เข้าใจในความต้องการในประวัติของหลวงพ่อก็ในพระคุณพระเทพเป็นที่ประทับคุณซึ่งรู้จักกันทั่วประเทศว่าทิฏฐิวุฒโธทิฏฐิโขว่าพระทิฏฐิวุฒโธหลวงพ่อทิฏฐิวุฒโธจะเรียกกันแบบนี้ว่าเอ่ยที่ใดก่อนจะรู้จักกันชัดเจนและที่ดังอย่างมากสมัยก่อนการศึกษาของท่านเองจะอยู่ในตลอดของท่านสัมมาลีและก็จะมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยบ้านในปลายก็จะเป็นการศึกษาที่แข่งไปในรูปแบบก็เลยพระคุณหลวงพ่อพิมพ์วุฒโธได้ก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศไทยในชื่อว่าจิตตภาวันวิทยาลัยจิตตภาวันวิทยาลัยสมัยนั้นสามเณรเล็กน้อยหลายคนหลายรูปก็มีความฝันมีความปรารถนาว่าอยากจะไปเรียนที่วิทยาลัยเทศบาลแห่งพระพุทธศาสนาที่จิตตภาวันวิทยาลัยบางคนบางคนใครได้ไปอยู่ที่นั่นมันเป็นสักเป็นสี่ใครได้เป็นพระรู้สึกมันเท่มันดีมันก่อนนั้นเด็กๆสมัยก่อนคิดฝันกันอย่างนั้นที่บทเป็นสามเณรก็ด้วยหลวงพ่อพิธีพุทโธก็เป็นพระองค์ประเทศพิธีปัญญาได้ขึ้นประกายในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระของท่านเองการเรียนรู้ครอบครองมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นและก็มีแนวทางทำให้เป็นเรื่องใหญ่เราสองคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นมีทางเลือกในชีวิตว่าเช่นไรสำหรับผมนั้นเพราะผมก่อนการเรียนข้ามการเรียนอะไรก็ตามข้ามในก็ไม่ติดต่อมาวันวิจัยเรื่องต่างๆหลายอย่างเรื่องจังครับท่านเด็กต้องฝึกนั้นเดิมทีชื่อมังกรไปทราบว่ามีท่านใดทราบว่าหลวงพ่อกิตติวุฒโธก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อกิตติศักดิ์ชื่อมังกรชื่อนี้ได้ชื่อนี้ยิ่งใหญ่หลวงพ่อก็เปลี่ยนเป็นชื่อกิตติศักดิ์ได้รับฉายาในทางธรรมกิตติวุฒโธโดยมีพี่น้อง8คนด้วยกันหลวงพ่อเป็นคนที่3เกิดที่นครปฐมคนบางเลนหลวงพ่อเป็นคนบางเลนจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเปลี่ยนชื่อจากกิตติศักดิ์เป็นมังกรตอนอายุเท่าไหร่โยม28นะเลขสวยจำเลขไว้ได้โยมเปลี่ยนชื่อตอนอายุ28เป็นกิตติศักดิ์นะจากมังกรเป็นกิตติศักดิ์หลวงพ่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุแต่ก่อนจะมาอยู่วัดมหาธาตุหลวงพ่อกิตติวุฒโธบวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญบวชเมื่อปีพ.ศ. 2500 500ทวนเลย14มิถุนาไม่ใช่24มิถุนานะ14มิถุนา2500หลวงพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่วัดปากน้ำเรียนจบรับทันชั้นเอกที่วัดปากน้ำแต่ว่าไม่จบบาลีเหตุที่ไม่จบบาลีเพราะหลวงพ่อกิตติวุฒโธสนใจเรื่องอภิธรรมธรรมะชั้นสูงเมื่อท่านสนใจพระอภิธรรมสมัยก่อนวัดที่มีการศึกษาอภิธรรมก็ต้องวัดมหาธาตุหลวงพ่อกิตติวุฒโธก็มาเรียนพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุจากมหาธาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุแห่งนี้จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระอภิธรรมบวชปีพ.ศ. 2500เป็นครูสอนอภิธรรมปี2503อยู่วัดปากน้ำ3ปีพออยู่ที่วัดมหาธาตุเพราะการเดินทางสมัยก่อนไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นครูสอนต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำแสดงพระธรรมเทศนาได้เทศไปนะนี่อาตมาก็นำมาปารภเพิ่มเติมเสริมเพื่อฟังแล้วลืมเอามาพูดซ้ำหลวงพ่อกิตติวุฒโธภิกขุนั้นเมื่อเป็นครูสอนย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุคำพีต่างๆท่านสูงในทางพระพุทธศาสนาในคนยุคใหม่บอกว่าโอ้โหมันเรื่องยากนอกจากเรื่องยากก็จะมีความแต่หลวงพ่อกิตติวุฒโธภิกขุนอกจากเรียนอภิธรรมสอนอภิธรรมยังเรียนบาลีใหญ่คือมูลกัจจายแล้วก็เรียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียนอภิธรรมมัทธสังคหะถ้าท่านรู้ก็ไม่ได้แต่หลวงพ่อกิตติวุฒโธมีครบรูปเสียงแล้วก็ปัญญาจึงทำให้เวลาเทศนี้ใครฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกเกิดศรัทธาเริ่มใสจึงดังมากพอดังมากๆแล้วคนเราดังมากก็จะเป็นผู้ชี้นำสังคมไม่อย่างสมัยนี้การดังสมัยจะต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนใครดังนี่คือต้องมีของดีอยู่ในตัวจริงๆสมัยนี้อยากจะดังก็ TikTok IG โซเชียลเดี๋ยวก็ดังบางคนก็ดังแบบปกติบางคนก็ดังแปลกๆยังพระอะไรเนี่ยทำแปลกๆก็ดังมันจะดังในทางดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะทั้งพระทั้งชีทั้งญาติโยมคนทั่วไปช่องทางในความมีชื่อเสียงมากแต่บางครั้งก็เอาเฉพาะบางส่วนมานำเสนอแล้วก็ดังไม่เหมือนคนสมัยก่อนใครดังนี่พระดังนี้ต้องเทศเก่งต้องบางทีหน้าตาดีไม่เท่าไหร่นะก็จะมีหลวงพ่อยังตรัสอยู่หนึ่งหน้าตาดีเทศดีหน้าตาดีดังญาติโยมศรัทธาเยอะหลวงพ่อกิตติวุฒโธมีครบทุกอย่างดังที่กล่าวจึงทำให้มีลูกศิษย์มากในสมัยนั้นความหมายหนึ่งมีลูกศิษย์มากเวลาแสดงพระธรรมเทศนาเวลาบรรยายธรรมก็จะชี้นำสังคมได้เหมือนดังในบทหนึ่งที่หลวงพ่อเทศไปสักครู่นี้นี่แหละที่เขานำสิ่งที่หลวงพ่อเทศซึ่งเป็นธรรมะสูงแต่คนที่เขามีจิตที่อยากจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตัวของเขาหรือกลุ่มของเขาสุดแท้แต่ก็จะนำไปตีความเพื่อชี้นำสังคมอีกแง่หนึ่งประการหนึ่งอันนี้ก็สุดแท้แต่ความที่เราจะนำไปตีความไปใช้หลวงพ่อกิตติวุฒโธภิกขุนั้น
ท่านพยายามฝึกอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือฝึกตายท่านฝึกตายอยู่ประจำก็คือพร้อมที่จะตายเพราะท่านบอกว่าคนเรานี้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าฝึกตายก็พร้อมจะตายตายเมื่อไหร่ก็ได้ตายโดยที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่ท่านได้ฝึกตายเองแล้วก็สั่งสอนศิษยาสานุศิษย์ให้มีความรู้จักฝึกตายไปด้วยเนี่ยเป็นเบื้องต้นแล้วก็ท่านสร้างหลายอย่างนะก็เป็นที่น่าเสียดายว่าบางอย่างก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นอุโบสถกลางทะเลไม่มีใครสร้างได้ของท่านสร้างได้แต่ยังไม่ท่านสำเร็จเสร็จดีก็มีของข้อกฎหมายบ้างครับว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่เป็นประโยชน์ตัวนี้เป็นทำเลที่ตั้งหนึ่งเมื่อบรรพบุรุษเราถึงการวายชนอยากจะนำอัฐิท่านของท่านไปลอยอังคารหลายท่านก็ไปที่นั่นเพราะว่าทำเลดีกว้างไกลกว้างใหญ่กว้างไพศาลอยู่ริมทะเลด้วยก็ที่จิตภาวังวิทยาลัยหลวงพ่อได้พยายามที่จะลงทุนสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ไว้นะคอนโดธรรมะของแปลกทั้งนั้นเลยนะอุโบสถกลางน้ำคอนโดธรรมะเนี่ยคนไม่กล้าทำไม่ได้หลวงพ่อพิธีวุฒิโทไม่กล้ากล้าคิดกล้าทำแต่ก็ยังน่าเสียดายที่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพพอดีท่านได้อาพาธโดยโรคเส้นเลือดในสมองตีบรักษานานอยู่5ปีจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่21มกราคมพ.ศ. 2548มกราคม2548มีนา2567กี่ปีโยม19ปี19ปีนี้ก็นับว่าศิษยานุศิษย์มีความเคารพรักในครูบาอาจารย์ได้เก็บสรีระร่างไว้บำเพ็ญกุศลโดยตลอดถึง19ปีเต็มการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์วชิราธิบดีอธิบดีสมวัดมหาธาตุเมื่อหลวงพ่อใหญ่ได้รับทราบว่าญาติพี่น้องและศิษยานุศิษย์ทั้งพระทั้งโยมจะประกอบพิธีสลายสรีระร่างของหลวงพ่อกิตติวุฒโธเมื่อทราบข่าวสารการนี้หลวงพ่อเห็นว่าอดีตหลวงพ่อเคยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุมีเรื่องเนื้อเชื่องหน่อแห่งวัดมหาธาตุเคยเป็นครูสอนพระอภิธรรมเคยเป็นผู้มีคุณอุปการต่อวัดมหาธาตุแม้จะออกจากวัดมหาธาตุไปยาวนานพระผลวชิราธิบดีเห็นว่าควรที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพถวายท่านโดยให้อัญเชิญสรีระร่างของหลวงพ่อมาตั้งประกอบบำเพ็ญกุศลที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสถานที่นี้ก็คือพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นพิเศษที่สุดสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโรจน์มหาราชคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อพระมหาเถรรูปใดได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะต้องมาสถิตประทับที่พระตำหนักแห่งนี้สืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสมัยนั้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามเมื่ออธิบดีสององค์ปัจจุบันรูปนี้เมตตาคุณเป็นอย่างยิ่งให้อัญเชิญสรีระร่างของหลวงพ่อที่เราท่านทั้งหลายเคารพรักท
ั้งบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพตั้งมาตั้งแต่วันที่21ใช่ไหม21 21หรือ20นะ21ครับ21นะตั้งแต่วันที่21แล้วก็มีการจัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์เปิดด้วยแล้วก็จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงทุกค่ำทุกคืนหลวงพ่อใหญ่คือหลวงพ่อองค์ประธานก็ลงมาเป็นประธานทุกวันนี่เป็นน้ำใจเป็นเมตตาคุณของหลวงพ่อใหญ่ในช่วงระหว่างนี้ที่ผ่านมาจะมีอะไรต่อมีอะไรก็ตามนั่นถือว่าเป็นสีสันในชีวิตของพ่อนะแต่ในฐานะอาธิบดีสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสในฐานะพระมหาเถระประจำพระอารามท่านถือว่านี่เป็นหน้าที่ประการหนึ่งท่านถือว่านี่เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ด้วยกันจะแสดงน้ำใจด้วยกันจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าหลวงพ่อนั้นเป็นผู้กล้าเหนือผู้กล้าเป็นผู้อดทนเหนือผู้อดทนและก็เป็นผู้เสียสละเหนือผู้เสียสละจึงขอกราบขอบพระคุณแทนคณะสงฆ์คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณหลวงพ่อกิตติวุฒโธอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปุ่มวชิระธิปดีอธิบดีสมวัดมหาธาตุชีวราชสิทธิราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์ประธานในพิธีในการบัดนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับกระผมการระบบนี้10:22 นกระผมอนุญาตว่านี่เป็นเวลาที่เป็นมงคลทุกประการประกอบด้วยความพร้อมที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์น้อมมุทิถวายแด่พระเดชพระคุณประเทศกิตติปัญญาคุณหลวงพ่อกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธผู้ก่อตั้งจิตภาวนาวิทยาลัยอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุชีวนาถสิทธิราชวรมหาวิหารกระผมจึงขอประทานอนุญาตจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิปดีองค์ประธานถวายเรียนนามประกาศพระธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปดังต่อไปนี้ได้โปรดเมตตาขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ประดับสืบต่อไปขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีวัดปากน้ำภาษีเจริญขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสราชวรวิหารขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบ่อพิษพิบุกวรวิหารขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรญาณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธีวัดพงรัตนารามราชวรวิหารขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรวัดไร่ขิงพระอารามหลวงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโกศลวัดบางนานอก
ขอกราบรัตนาท่านอาจารย์จุกคุณพระวิเชียรโมลีวัดหนองวรวิหารวัดหนองราชวรวิหารขอประทานกราบรัตนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่กระผมได้กราบเรียนถวายรายนามได้โปรดเมตตาขึ้นสู่อาสนะสงฆ์โอกาสบัดนี้ขอประทานกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างสูงครับกระผมครับประเดชพระคุณพระพรหมบดีก็กำลังเดินทางมานะครับประเดชพระคุณพระพรหมบดีก็กำลังแสดงพระธรรมเทศนาคาดว่าจะมานะครับจึงขอได้ถวายในนั่งตามเหตุสมควรนะครับด้วยความเมตตาด้วยความท่านเจ้าคุณพระมงคลสุตตาคมเจ้าคณะเขตคลองสามวาเขตนี้เล็กนะมีแค่สามวาวัดสุทัศนะเทพวรารามราชวรมหาวิหารหลวงพ่อใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจเปิดนักธรรมที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับก็เมตตามาปฏิบัติหน้าที่ในพระเดชพระคุณประกอบน้อมถวายการขอรับด้วยความเคารพและขอกราบขอบพระคุณพระมหาเจริญทุกรูปนะครับอนุญาตได้นำเข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์นับจากนี้สืบไปด้วยความเคารพนะครับครับจากนี้ก็จะได้ขอประธานเมตตาคุณจากพระเดชพระคุณพระพรหมเทวาธิบดีหลวงพ่ออธิบดีสมบูรณ์ประธานได้โปรดเมตตาเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระธนตรัยที่ต้องบูชาขอประธานขอพัฒนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งพร้อมกับผมญาโยมอนุเมนะพระสงฆ์ท่านยืนถวายเกียรติหลวงพ่อญาโยมก็ยืนด้วยก็ดีนะแต่ท่านใดที่ว่ายืนแล้วลุกนั่งลำบากก็อนุญาตประสบภาพดีให้ญาโยมประธานกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณครับและการโอกาสถัดมาในร่มบารมีของพระเดชพระคุณประธานขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระราชพระเชียร์ที่ผู้ดีจากคณะเขตพระนครในขันธ์ราชคณะกรุงเทพมหานครติดทุกทิศเครื่องทองน้อยบูชาสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระเทพปิติปัญญาคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและมหาธาตุที่ดำเนินอยู่ต่อทึกการทำลายขั้นตอนต้องเป็นสุขThank you.
ครับก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้สมาทานศีล5พร้อมกันครับไม่ต้องครับวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตัง